วิธีเช็คสถานะเงินเยียวยาจากประกันสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขาร,รักทุกทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารที่21กรกฎาคม63นะคะเดี๋ยวเรามาฟังวิธีเช็คสถานะเงินเยียวยาการสังคม5,000บาทนะคะขั้นตอนการเช็คสถานะเงินเยียวยานะะคจากประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา33ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่สามารถทำได้ทุกเวลาและทุกที่เลยนะคะ ประกันสังคมนะคะกองทุนประกันสังคมหลักประกันทางการเงินของผู้ประกันตนตามมาตราต่างๆนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ประกันสังคมมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ว่างงานจากสถานการณ์โรคระบาดด้วยในช่วงแรกนะคะมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับให้แกผ่ผู้ประกันตนมาตรา3 3นะคะที่ว่างงานจะ จากสถานการณ์าการระบาดของโควิดนะคะในอัตรา62นะคะของเงินเดือนหรือแตกต่างกันออกไปตามเงินไขนะคะนอกจากนี้เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึงอุตมศวันนท์รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังนะคะเรื่องขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันนะคะจำนวนประมาณ8.6หมื่นคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทเท่ากับความช่วยเหลือในโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วนะคะรมวคลังนะคะได้ลงนามอนุมัติ จ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้แล้วนะคะประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ภายใน10วันนับตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ต้องตามนะคะที่ต้องตามติดตามความคืบหน้าของเงินเยียวยาหรือเงินชดเชยจากประกันสังคมสามารถทำได้นะคะด้วยตนเองผ่าน3ช่องทางหลักนะคะที่เปิดให้บริการที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินชดเชยผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับนะคะอยู่ในกระบวนการใดแล้วบ้างนะคะดังนี้นะคะ ช่องทางที่1นนะคะเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมนะคะก็คือ www.sso.go.th นะคะ1นึู่่ร,ระบบด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนกรอกรหัสผ่านลงในช่องว่างบนหน้าเว็บไซต์นะคะ2เลือกหัวข้อตรวจสอบคำถามนะคะ ตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนะคะสระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ์นะคะแล้วช่องทางที่2นะคะผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect นะคะโมบายนะคะหนึ่งก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect โมบายแล้วก็จาก App Store นะคะหรือ Pay Store นะคะสเปิดแอปพลิเคชันจากนั้นเข้าสู่ระบบโดยการกรอกเลขบัตรประชาชนและกรอกรหัสผ่าน 3. เลือกหัวข้อการเบริกสิทธิประโยชน์นะคะ4ก็ระบบจะแจ้งรายละเอียดจำนวนเงินวันที่จ่ายและช่องทางการเบริกสิทธิประโยชน์ตาม ข้อมูลของแต่ละรายนะคะแล้วก็ช่องทางที่3นะคะสอบถามผ่านโทรศัพท์โซเชียลมีเดียหรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ใกล้บ้านสายด่วนประกันสังคมนะคะ1506ให้บริการทุก วันและเวลานะคะสามารถโทรตรวจสอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะคะสอบสิทธิได้นะคะหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมรวมทั้งสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมมีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้บริการนะคะ Facebook สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะสำหรับ Facebook นะคะสำนักง,งานประกันสังคมสำนักง,งานใหญ่ก็เลขที่88ทับ28หมู่4ถนนวาตินะคะถนนติวานนท์นะคะขอโทษค่ะ88ทับ 28หมู่ีถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11000 00, นะคะสำนักง,งานประกันสังคมทุกพื้นที่ในวันและเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกา30ถึง16นาฬิกา30นะคะ ท้ายน,นี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารที่นามาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ